มีเคล็ดลับอยู่ส่วนหนึ่งและจุดหนึ่งสำหรับวัดสามวิหารนะครับสำหรับคนที่ต้องเคราะห์ภัยนะครับที่โดนของไม่ดีมีวิญญาณร้ายติดตามหรือการกระทำในสิ่งที่เขาเรียกว่าทางบนคุณไสยมนต์ดำต่างๆผมขอแนะนำครับผมจะมีนิ้วอยู่นิ้วหนึ่งระหว่างเท้าของพระพุทธเจ้าก็คือนิ้วหัวแม่มือเนี่ยหัวแม่เท้านะครับทั้งสองนะให้เราเนี่ยอธิษฐานนะใช้หัวเนี่ยจะหลดอธิษฐานหากข้าพเจ้าต้องเหตุเพศภัยอันใดก็ตามในสิ่งที่เป็นมนต์ดำต่างๆขอพุทธบารมีจงเป็นสักขีพยานขอให้ทุเลาเบาบางและหายขาดจากสิ่งที่ไม่ดีที่ครอบงำตัวข้าพเจ้าอยู่ทั้งเคราะห์ตัวนอกเคราะห์ตัวในเคราะห์วันเคราะห์เดือนเคราะห์ปีใดๆขอให้มาลายหายสูญขอพึ่งพุทธบารมีนะครับทำตามที่บอกนะครับนำหัวนะมาจรดในการกราบไหว้ตรงบริเวณนี้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความเชื่อนะครับเป็นพุทธานุสติโดยทั้งสิ้นนะ